ามเลยเอ้าเราเริ่มเราประจำที่จะขอเสียงเราเริ่มจากชุดที่หนึ่งเลยเอาชุดที่หนึ่งเนาะนะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะขอทีมทีมบ้านน้องใหม่ขอเสียงหน่อยเอาใหม่ไม่ดังนะคะทีมบ้านน้องใหม่ขอเสียงหน่อยเลยป๊าสุดยอดเลยนะเนี่ยเนื้อโดมไข่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรวมกันได้ประมาณ 1,000 กิโลนะคะโอเคเลยนะคะระวังนะต้องตามจะเล็กเราอาจารย์เราอยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวโดนฉากเขาตายแล้วดูทีมที่สองนะครับส้มตำลีลาสไตล์บ้านโครงการสามขอเสียงหน่อยเลยมีแต่วัยรุ่นแล้วนี่ค่ะพี่ตะโกนใหญ่แล้วมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยตาเล่นแซ่ซูไม่ได้เห็นฉากก็ขออนุญาตถอยก่อนได้ไหมคะโอ้ตายแล้วต่อไปนะคะทีมที่สองก็ผ่านไปแล้วต่อไปทีมที่สามเราละครับเราละทีมที่3กันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต๋อมเดี๋ยวไปดูน้องหมวยถือสากอย่างคือน้องหมวยอยู่บ้านเป็นแบบนี้ไหมคะเอ้าอสปหมู่9แซ่บเวอร์ขอเสียงหน่อยน้องหมวยคะน้องหมวยโอ๊ยน้องหมวยคะพี่ขอสากกลับบ้านได้ไหมน้องหมวยพี่ขอสากกลับบ้านหน่อยได้ไหมโอ๊ยขอสปมาโอ้ยต้องเรียกเอาด้วยนะคะต่อไปค่ะเอาทีมที่สี่ทีมอะไรคะอาสาอำเภอเมืองขอเสียงขอเสียงหน่อยเร็วโอ้ยอันนี้เดี๋ยวเห็นใจท่านนายกหน่อยอย่าไปบังท่านนายกมาเดี๋ยวท่านนายกขอเสียงอีกต้องเดี๋ยวฟังอันนี้นะขออนุญาตเนื่องจากว่ามีทั้งสากเล็กสากใหญ่สากกลางดิฉันขอสากใหญ่ที่สุดกลับบ้านได้ไหมคะระดับผู้อำนวยการโรงเรียนมันต้องเจอสากอย่างน้องหวยโอ้ยน้องหวยชนะเสร็จนะที่ขอกลับบ้านเด้อมาท่านนายกค่ะเอาทีมที่5ครับทีมที่5ทีม1ค่ะจิตอาสาอำเภอเมืองนครสีมาสากใหญ่อย่างนี้ต้องให้นายกมาจัดสักทีนึงจะน้อยเกินไปเอ้าจิตอาสาจิตอาสาสตรีอำเภอเมือง2ขอเสียงหน่อยเร็วโอ้ยเอาใหม่มันหยิบฟังเอาใหม่ค่ะฟังเดี๋ยวข้างหลังดูมือพอต่อมเด้อเดี๋ยวขอดูสากไหมขอดูสากเอาขอดูสากก่อนท่านนายกค่ะสายสุดท้ายเลยเดี๋ยวให้ผมนับก่อนขอ1 2 3แล้วก็แค่เอ้า1 2 3 1 2 33 นี่ท่านสอทอทำอะไรให้ท่านนายกท่านเสียวไปด้วยเลยอุ้ยตามไปทำไมเด้อเอาทีมนี้ก่อนพอแล้วเนาะพอแล้วสากเขาหลายอันแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์เรามาดูทีมนี้ก่อนเขาใช้ชื่อสูงกับคนตำคุกเลยนะเดี๋ยวก่อนสองคนมีประมาณกี่กิโลประมาณ500ครับเอามาทับกันขนาดเลยนะชื่อทีมนะครับอ้าวไหนสาวคนที่1ขอก่อนบอกมี5สาวคนที่2อ้าวคน2 3อ้าวคนที่3ครับคนที่4คนที่4ก็เสียเวลาที่5อ้าวโอเค5สาวคาราเบลขอเสียงหน่อยไม่ขอดูสาวเพราะว่าเห็นแล้วนะจ๊ะทีพี่เกล้าโอเค5สาวเมื่อกี้นี้อันนี้ตำดอกตำดอกนำโดยท่านผู้ใหญ่กาแววพิลาสันขอเสียงหน่อยเราไปทีมสุดท้ายเลยทีมสุดท้ายมาจากปักธงชัยแซ่บสุดท้ายแซ่บตะนิ่งไปเทศบาลเมืองปักขอเสียงหน่อยเลย